ระเบียบวินัยนะครับรู้หน้าที่นะครับในเวลาวิ่งได้เวลาทำตามกฎตามเกณฑ์นะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆ นะครับทำให้การยืดระยะในการชกอายุมากเท่าไหร่ก็ยังชกได้อยู่ปีนี้ก็29ปีเข้าไปแล้วครับส่วนในจอภาพครับแบทแมนครับ27ปีครับก่อนหน้านี้ก็มีช่วงหนึ่งที่หายไปพักหนึ่งครับเรื่องของมีปัญหาอาการบาดเจ็บครับตอนนี้เนี่ยรักษาตัวเรียบร้อยครับแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาชกแล้วครับก็เป็นขวัญใจนะครับก็มีทั้งรักทั้งเกลียดนะครับแบทแมนก็ว่ากันตรงไปตรงมาเลยนะครับแหมคนรักก็เยอะครับคนไม่ชอบก็แยะนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้ไปหวั่นไหวกับเกลียนคีย์บอร์ดอะไรนะครับเพราะว่ามีหน้าที่ชกมวยครับก็ชกไปครับเรื่องของการตัดสินเป็นเรื่องของกรรมการครับเอาครับบนเวทีครับคู่นี้ครับเตะขวาก่อนเลยครับเตะขวาสูงครับแบทแมนครับนี่ถือว่าเป็นนักชกที่ปราบเพื่อนร่วมค่ายของทางด้านธนนชัยมาแล้วครับอย่างนักรบนี่ก็โดนมาแล้วครับโดนแบทแมนมาแล้วโดนก้านคอมาด้วยนะครับทางด้านของนักรบล่าสุดที่เจอกันมาครับที่ลุมพินีครับยังไม่ถึง1นาทีดีเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ธนนชัยต้องระวังคอด้วยนะครับเพราะว่าเป็นมวยที่เนี่ยครับไม่ห่วงคอด้วยครับคือถือว่าคอสั้นนะครับธนนชัยครับและก็มั่นใจว่าคอแข็งด้วยครับครับผมสำคัญตรงนั้นครับนี่ถือว่าเป็นนักชกพันอึดพันแกร่งอีกคนนึงครับชกกับใครก็สนุกทุกไฟครับสำหรับทางด้านธนนชัยครับแม้ว่าไวจะล่วงเลยอันนี้ครับหมัดครับโอ้มีครับมีเสียหลักนิดเล็กน้อยครับแบทแมนตอนที่ธนนชัยได้ค่าตัวเงินแสนนี่แบทแมนยังเดินสายภูธรอยู่เลยนะครับแต่ว่าณชั่วโมงนี้นี่ชกกันได้แล้วนะครับกับฟอร์มการชกที่สดขึ้นมาของแบทแมนครับขยับเข้าไปนะครับธนนชัยครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องครับฝีมือจัดจ้านอยู่ที่นักชกมุมแดงครับแบทแมนจากอุบลครับประเภทบู๊ดุดันครับอยู่ที่ธนนชัยจากสตึกบุรีรัมย์สาเหตุที่ใช้ชื่อว่าแบทแมนเพราะว่ามีช่วงหนึ่งครับเขาเคยสวมหน้ากากนะครับแบทแมนขึ้นชกนะครับแต่ตอนนี้นี่แปลกนะพี่ป๋องพอเปลี่ยนมาใช้ชื่อแบทแมนช่วงหลังแล้วเนี่ยสวมไม่ได้เลยครับสวมปุ๊บแพ้ปั๊บ ก็เลยต้องเลิกใส่เลยคือทุกวันนี้ทุกนักมวยทุกคนนี่ก็แทบจะสวมทุกคนเลยนะครับครับผมแต่เป็นไม่ใช่หน้ากากแบทแมนนะครับเป็นหน้ากากอนามัยครับขยับเข้าไปนะครับเตะซ้ายครับเน้นลูกหนักครับวันนี้ชก138ปอนด์นะครับเรียนแฟนมวยให้ได้รับทราบนะครับวันที่ชกกันวันนั้นนี่134วันนี้มา138เป็นน้ำหนักของธนนชัยครับว่ากันตรงไปตรงมาครับนี่ครับมีจังหวะสับสอกครับยังไงครับแตกเลยครับโอ้โหเลือดไหลออกมาชัดเจนครับใครต้องให้แพทย์ดูครับแม่แตกเลยครับทีเดียวครับเมื่อสักครู่ครับศอกขวาครับโอ้โหแล้วแผลค่อนข้างจะแม่กว้างใหญ่เลยครับโดนศอกครับหมอว่ายังไงครับหมอพยักหน้าครับโอ้ยังมึนอยู่นะครับเห็นเลยนะครับว่าธนนชัยยังมึนอยู่นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเอาละครับได้เลือดตั้งแต่ยกแรกเลยครับโอ้ทำให้เกมของธนนชัยนี่ยากไปใหญ่เลยครับไปครับขยับเดินครับธนนชัยครับเตะเจาะยางครับตอนนี้นี่แผลเอ้านี่สอกกลับด้วยครับโอ้โหสอกกลับโดนเลยครับมีเตะขวาขึ้นไปได้ครับแบทแมนเอาละครับเริ่มฟื้นขึ้นมาครับธนนชัยครับเจ้าหงครับสู้อยู่แล้วนะครับหวานใจของน้องซียะครับโอ้โหโดนแข้งขวาโดนแข้งขวาโดนหมัดขวาครับโอ้แต่ว่าเลือดดีไหลไม่ค่อยแรงครับเหมือนเอามีดอิโต้มาจามนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นศอกครับครับเห็นชัดๆเลยครับเอาครับเข้าไปหมัดซ้ายคืนมาเหมือนกันครับเริ่มที่จะฟื้นครับทางด้านธนนชัยหมดยกก่อนครับเอาครับไปห้ามเลือดกันก่อนครับหมดยกครับพักสักครู่เดียวมวยพักยกระบบใหม่ที่นี่ที่เดียวเล่นง่ายราคาสนามออกตัวได้แอดไลน์แอดไทเกอร์ 5Gแต่ก็ยั้งตัวไว้ได้นะครับถือว่ามีสปิริตมากครับสับศอกขวานี่นะครับเนี่ยครับโอ้โหทำได้ยังไงครับแม่แทงขวาปุ๊บสับขวาตามไปปุ๊บเลยครับแล้วก็แตกเลยนะครับเนี่ยครับฟันเฉือนแบบนี้โอ้โหแล้วก็จากนั้น
โชคดีครับเลือดที่ไหลไม่แรงนะครับทางด้านของถนนชัยครับเจองานยากกว่าเดิมเยอะเลยครับตอนนี้ครับขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและก็ประธานมูลนิธิรวมพลคนสมุยครับท่านสมชายภูลสวัสดิ์รวมไปถึงโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรด้วยครับวันนี้แม่มาสมุยอย่างสบายสบายนะครับเราสองคนครับเรานั่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูชิกแอร์ไลน์ครับบินตรงถึงเลยนะครับอาหารอร่อยด้วยนะครับก็ใครที่อยากจะเดินทางมาที่เกาะสมุยโดยที่แบบว่าไม่ต้องหลายต่อก็เดินทางมาที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้เลยถูกต้องเลยนะครับอะไรครับแล้วก็ดื่มนี่ตอนนี้ก็บรรยายไปด้วยแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างไปด้วยนะครับนี่ผมคอผมไม่แห้งเลยนะฮะนี่พากได้เต็มที่เลยพากอีก2คู่ยังได้เลยสบายมากรอฟังแล้วกันนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับถ้าเกิดคู่นี้ไม่มีการน็อกเกิดขึ้นนะครับจบตามเวลาครับ5ทุ่มตรง2ชั่วโมงนะครับจากทีสปอร์ตของเราครับเดินเข้าหาครับถนนชัยครับมีจังหวะสับสอกขึ้นมาครับเอาครับมีหมัดเหมือนกันครับถนนชัยครับเป็นประเภทเปิดเกมเดินชวนทะเลาะอยู่แล้วครับถนนชัยครับส่วนนั้นแบทแมนครับอยู่ในเกมรับครับนี่ก็สไตล์เขาอยู่แล้วครับโดนตัดลำตัวเข้าไปแข้งซ้ายอีกทีครับเอาครับเริ่มนิ่งครับแบทแมนโดนเข้าไปครับโดนลำตัวเข้าไปสะอึกเลยนะครับแบทแมนครับเตะซ้ายครับเอาละครับเลือดก็เริ่มไหลมาครับต่อยสายลำตัวครับทางด้านของถนนชัยครับบุกหนักเลยครับเอาเตะหลุดครับเห็นเลยนะครับว่าโดนต่อยลิ้นปี่ครับทำท่าไม่ดีครับแบทแมนครับหมัดซ้ายของถนนชัยเตะซ้ายยัดเข้ามาครับโอ้โหเดือดครับเอาครับเด้งตีจังหวะนี้ปิดขาเหลี่ยมครับเกือบไปครับนิดเดียวครับยังมีเชือกได้ครับยังไม่ล้มครับเดินต่อครับถนนชัยขยับเข้ามาแบทแมนเตะชิงเตะก่อนครับเตะซ้ายคืนครับขวามาเอาครับชวนทะเลาะแล้วนะครับตอนนี้ครับขยับเข้าไปครับโอ้หมัดซ้ายครับฮุกขวาแล้วก็จะเตะขาครับขยับเข้าไปครับถนนชัยครับสู้ดีเหลือเกินครับถนนชัยเตะขวาว้าวแม่มีลื่นครับทางด้านของแมนแมนครับเสียจังหวะไปนิดนึงครับรวบไปก่อนครับเอาครับแยกออกมาครับเดินครับถนนชัยครับต้องชมทีมงานครับห้ามเลือดได้ดีเลยครับทางด้านถนนชัยเดินต่อแมนแมนชิงเตะก่อนครับสกัดออกมาแล้วก็รวบไปเลยครับถนนชัยพยายามที่จะรูดตัวออกมาครับตีซ้ายครับขวางแล้วตีซ้ายครับมีทั้งวงนอกวงในพยายามหักออกมาทุกอย่างนะครับอาวุธครับขยับเข้าไปครับแข้งขวาของแบทแมนครับขวาครับแบทแมนครับบวกหมัดซ้ายครับถนนชัยครับขอสักหมัดหนึ่งครับต่อยซ้ายลำตัวไม่โดนครับแฉลบหน่อยขอสักหมัดหนึ่งครับผีจับยัดสับศอกซ้ายครับตีเข่าขวาครับแบทแมนครับกดแขนเอาไว้ครับเจอขวาของแบทแมนกรรมการแยกแยกครับเอาครับมาพร้อมเสียงระฆังครับพักกันสักครู่เดียวครับมวยพักยกระบบใหม่ที่นี่ที่เดียวเล่นง่ายราคากีฬาแห่งชาติประธานมูลนิธิรวมพลคนสมุยครับท่านสมชายภูลสวัสดิ์และก็โปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรครับผ่านไป2ยกครับดูจังหวะภาพช้าครับพยายามเกมเดินครับมีศอกครับทนายธนชัยครับส่วนท่านแบทแมนก็พยายามที่จะอยู่ในเกมที่ป้องกันตัวเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงยกที่3นะครับโอ้โหสู้ดีครับถนนชัยครับถ้าเกิดเป็นเราท่านๆนี่ตกใจแผลตัวเองนี่หมอให้ชกก็ไม่ยอมชกหรอกครับ เอาเดินต่อครับถนนชัยครับแบทแมนก็เล่นจังหวะฝีมือครับเล่นข้างเชื่อแล้วครับวันนี้เอาครับก็อยู่ในเกมของตัวเองทั้งคู่ครับเพราะว่าสไตล์ทั้งคู่แตกต่างกันอยู่แล้วครับต่อยมาตัดลำตัวครับเอาครับรวบแล้ววงในครับล็อกได้หมุนหาเหลี่ยมครับเมื่อสักครู่มีก้อนขาวๆหล่นลงมาเนี่ยผมนึกว่ายางกันฟันที่ไหนได้ครับเป็นวัสลีนครับป๋องครับก็แหมก็โปะไว้หน่อยครับแข้งขวาครับไม่เข้าครับพยายามเก็บขวาครับหมัดซ้ายนี่ถากไปครับตีเข่าโดนพลิกมาเหลี่ยมตัวก็ดีครับทางด้านของแบทแมนครับถนนชัยไม่สนแล้วครับเดินชนต่อครับใช้ลูกหนักบดเข้าไปครับโอ้ยโดนหมัดซ้ายครับทางด้านของแบทแมนขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายครับโอ้โดนเข้าไป3หมัดครับคืนได้ไหมครับแทงเข่าขวาบิดแหมไม่ล้มเกือบไปครับโอ้ไปนี่ครับไปตั้งรับมากเกินไปหรือเปล่าครับเกี่ยวได้แล้วก็ยกเททิ้งครับไม่ล้มครับ
ถนนชัยเดินต่อครับหมัดครับแต่ตอนนี้นี่พึ่งครับพึ่งหมัดเลยครับโอ้นี่ครับสลับบนลงล่างครับไม่ต่อยหน้าก็ต่อยลำตัวครับแข้งขวาสกัดไปก่อนครับแบทแมนหมัดซ้ายมาอีกทีครับถนนชัยเร่งเลยครับเกมเดินรวบได้แบทแมนล็อกเอาไว้ครับเอาตีก่อนครับถนนชัยขวางได้สับศอกโอ้โหนี่ครับแก้ครับแม่พยายามจะเปิดแผลของถนนชัยนะครับแทงเข่าขวาครับโดนปิดครับโอ้กรรมการก็ล้มไปด้วยนะครับแม่กรรมการอวยพรเขียวกุ้งครับทุ่มเทดีเหลือเกินครับนะฮะไม่มีใครนับนะฮะกรรมการล้มมาสักครู่นะฮะครับผมเอาครับลุกขึ้นมาครับบนเวทีครับเดินต่อครับยังไงครับเบรกอีกแล้วครับเลือดครับดูแผลอีกสักทีนึงครับเมื่อสักครู่เลยครับมีจังหวะสับศอกย้ำไปที่แผลเดิมครับเปิดแผลได้สำเร็จนะครับแม่กรรมการว่ายังไงครับกรรมการว่ายังไงครับชกได้ครับโอ้แม่สบายสบายครับโอ้โหยังอื่นนี่ยังอื่นนี่แตกน่ากลัวกว่านี้เยอะครับโดนหมัดขวาของแบทแมนครับมาเตะหลุดครับโดนหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายครับโอ้โหนี่ครับหมัดซ้ายครับโอ้เอาครับดูครับแลกกันเดือดเหลือเกินครับโอ้แม้ว่าคนนึงจะเกมบุกคนนึงจะเกมรับครับแต่ทั้งคู่ครับแลกกันวุ่นวายกันเดินต่อครับธนชัยเสียบคืนมาครับแบทแมนครับซ้ายคืนไปครับดันไม่ล้มครับไม่ล้มแล้วยกเข่าซ้ายสุดท้ายล้มลงไปครับธนชัยเอาตัวรอดจนได้ครับแบทแมนครับโอ้ถ้าเกิดนับจากอาวุธนี่ถ้าเกิดไม่ดูที่แผลแตกนี่ต้องบอกว่าธนชัยนี่พยายามออกเหลือเกินนะครับอาวุธครับต่อยขวาลำตัวครับตีได้ไหมครับแต่ถามว่ามันเป็นอุปสรรคไหมครับมันก็เลือดมันก็ไหลออกมาตรงนั้นพอดีครับแล้วที่สำคัญตอนนี้นี่เหมือนว่าจะเลือดไหลเข้าตาด้วยครับใช่ครับนี่เลยครับอุปสรรคหลักๆใหญ่ๆครับแข้งขวาครับสับสอกคืนมาครับแต่จริงๆแล้วถ้าย้อนไปดูธนชัยก่อนหน้านี้เนี่ยก็แตกแบบนี้แทบจะทุกไฟเลยครับพี่ป๋องครับไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเขาครับแต่ชาวต่างชาติก็ตกใจโอ้ my god มวยพักยกระบบใหม่ที่นี่ที่เดียวเล่นง่ายราคาสนามออกตัวได้แอดไลน์แอดไทเกอร์ 5G โอ้ผมก็มองครับว่าเทรนเนอร์เขาก็พยายามที่จะสอนครับข้างหน้าแต่ธนชัยไม่สนใจสนใจเมียเมียสั่งให้เดินเร็วครับเอาครับแต่ถือว่าสู้ได้ดีครับนี่ครับจังหวะหักเหลี่ยมครับหักกรรมการล้มลงไปด้วยครับผมเตะซ้ายนะครับลูกนี้จะล้มจะล้มโอ้ตัวเอาตัวรอดเก่งเหลือเกินครับแบทแมนจังหวะนี้ครับทำท่าจะเสียหายไปก่อนแล้วนะครับเอาละครับยกที่4ครับเมียสั่งครับให้กาดสูงสูงแล้วก็เดินเร็วขึ้นครับธนชัยครับดูครับโอ้นี่ครับล้มลงไปครับหงายท้องครับเดินต่อครับรีบลุกขึ้นมาครับสภาพร่างกายยังดีอยู่ครับต่อยซ้ายครับต่อยซ้ายทีครับนี่ครับเดินมีแลกหมัดเหมือนกันครับธนแบทแมนครับโอ้โหดิโดนหมัดเอาครับมีซึมครับธนแบทแมนไปเปิดหน้าแรกครับมั่นอกมั่นใจครับแข้งขวาหลุดแล้วโดนหมัดสุดท้ายโอ้นี่ครับเหลี่ยมครับเหลี่ยมครับจังหวะนี้อย่างเอาตัวรอดนะครับโอ้แต่วันนี้นี่แบทแมนนี่ชกหน้าหวาดเสียวเลยนะครับหวาดเสียวสำหรับกองเชียร์ของเขานะครับเป็นแรกกับธนนชัยครับเอาละครับกรรมการอวยพรเขียวกุ้งนะครับแยกออกมาครับเดินต่อครับธนนชัยโอ้โดนถีบขวาครับกรรมการขอให้หมอดูอีกรอบหนึ่งครับจังหวะไปแลกหมัดเมื่อสักครู่นี้คือแบทแมนนี่ต้องการเปิดแผลครับจะรอดไหมครับกรรมการว่ายังไงครับยังชกได้อยู่ครับยังชกได้อยู่ครับคุณหมอก็มองแล้วนะครับว่ายังปลอดภัยครับไม่รู้ว่าจังหวะสายหัวนี่คือไม่มีปัญหาหรือว่ายังไงนะ เอาครับสู้ต่อครับแต่ที่แน่ๆคือสภาพร่างกายของธนชัยยังพร้อมสู้ต่ออยู่แล้วครับโอ้นี่ชาวต่างชาตินี่ให้กำลังใจธนชัยกันทั้งเวทีเลยครับตอนนี้ครับธนชัยออกอาวุธที่ส่งเสียงเชียร์ครับหลับล้มไม่ล้มโอ้ไปเสียหลักล้มซะนะครับทางด้านของธนชัยครับไปต่อนะครับตอนนี้นี่ไม่ใช่ชาติเพราะเปิดเลือดเฉพาะธนนชัยแล้วก็แบทแมนอย่างเดียวนะครับผู้บรรยงผู้บรรยายพิธีกรนี่เลือดเละไปหมดแล้วครับตอนนี้ครับต้องหาโลกกำบังครับที่ได้แน่ดิโอ้โหบนเวทีนี่ถือว่าวันนี้นี่แบทแมนก็มีความมั่นใจนะครับมีจังหวะแลกหมัดด้วยครับส่วนหนึ่งก็คงอยากที่จะเปิดแผลต่อครับแข้งขวาครับเตะสกัดไว้ครับธนนชัย
ชักจะเดินช้าครับแต่ยังมีหมัดครับต่อยเฉียวไปครับยังไม่โดนครับยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับแหมครับเนี่ยครับอุปสรรคครับเลือดมันไหลเข้าตาพอดีครับกรรมการว่ายังไงครับโอ้ยุติเลยนะครับโอ้โหธนนชัยครับชั้นหนักกว่าเดิมครับพ่ายติดกันน็อกเอาท์แบทแมนออัจฉริยะไปในยกที่4นะครับเจ้าตัวก็เต็มที่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับเลือดนักสู้มีอยู่เต็มกายแล้วครับธนนชัยครับแล้วก็อาวุโสน้อยกว่าครับเข้าไปกราบขอขมาพี่ครับให้ใจกันและกันครับนี่คือวัฒนธรรมที่งดงามนะครับสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นครับวงการมวยครับมีรุ่นพี่มีรุ่นน้องครับมีครูบาอาจารย์ครับให้ความเคารพซึ่งกันและกันครับน่าชื่นชมครับ